น้ำกินท่าก่อนอีกนานไหมวะกว่าจะขุดหลุมหลบภัยเสร็จเนี่ยอีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วป้าเออให้เสร็จเร็วๆเถอะที่ตลาดนะเขาลือกันว่าฝรั่งอ่ะมันจะทิ้งระเบิดอุ้ยระเบิดในเรือเราก็น่ากลัวนะเมื่อคู่ฉันเดินผ่านตึกเห็นคุณพ่อกับคุณหยกอ่ะเถียงกันหน้าตาเคร่งเครียดเชียวไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันเรื่องของเจ้านายอ่ะพวกเองก็อย่าไปสอนเลยวะจะให้ไม่สอดได้ยังไงเล่าพวกเราเป็นบ่าวก็ต้องรู้ความเป็นไปของนาจะได้รับใช้ได้ถูกสอดมากๆอ่ะระวังจะโดนเฉดหัวจากเรือนข้างนอกอ่ะข้าวยากหมากแพงที่มีกินอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะความเมตตาของคุณยังเสือกไปเข้าเรื่องอย่างนั้นฉันไม่ถามเรื่องนี้แล้วก็ได้ฉันจะถามถึงงานเลี้ยงญี่ปุ่นดีกว่าเขาว่ากันว่ามีคนใส่หน้ากากมาฆ่าอีสายหรือพี่ผลหน้ากากอีสายกลับมาแล้วมันจะฆ่าหรือมันจะฆ่าหรือกิมมันจะฆ่าหรือมันจะฆ่าเลี้ยงตากิมฆ่าหรือมันจะฆ่าทุกคนกิมฆ่าทุกคนมันจะฆ่าทุกคนนักการพิชัยจะฆ่าทุกคนกิมตากิมนี่เห็นไหมพูดถึงหน้ากากปีศาจไหนกิมนี่ทุกทีเลยเจิดมือแบบสุดเสียงดังเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้ากลับมาแล้วจ้ะแม่วันนี้แสดงปาหิมาได้เงินมาเยอะมากเลยแม่ผมไปซื้อขนมใส่ไส้ของโปรดของแม่แล้วก็ขนมผักกาดของโปรดของน้าทับทิมมาให้จ้ะเมื่อวันก่อนลิศไปไหนมาก็ไปแสดงปาหิอำเภอข้างๆไงแม่ลิศแม่บอกแล้วนะว่าอย่าโกหกบอกแม่มาว่าลิศไปไหนไปทำอะไรและน้าทับทิมใช้ให้ลิศก่อเรื่องอะไรลับหลังแม่ผมไปแสดงปาหิมาจริงๆครับแม่ถ้าแม่ไม่เชื่อเนี่ยลองไปถามไม่หลงดูก็ได้นะครับแม่ไปถามหลงมาแล้วหลงบอกว่าเมื่อวันก่อนไม่ได้ไปเล่นปาหิกับลิศแล้วที่ได้รับบาดเจ็บมามันเกี่ยวกับนี่ใช่ไหมถามไม่ได้ยินหรือไงถึงผมจะพูดอะไรไปแม่ก็ไม่เคยเชื่อผมอยู่แล้วนี่ลิศต่างหากที่ไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่แม่อย่าบอกว่าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงแล้วก็อย่าไปยุ่งกับคนที่ชื่อหยกแม่จะไม่ให้ผมยุ่งได้ไงคนที่ชื่อหยกมันฆ่าพ่อผมน้าทับทิมเล่าให้ผมฟังหมดแล้วครับว่าเมื่อก่อนน้าทับทิมกับนางหยกเคยเป็นเมียของคุณพระมันใส่ร้ายน้าทับทิมมันพยายามจะฆ่าน้าทับทิมแม่กับพ่อที่เป็นบ่าวก็เลยจะไปช่วยอ่ะมันเลยใช้วิชากูฆ่าพ่อผมไม่จริงลิศอย่าไปเชื่อน้าทับทิมพ่อของลิศยังไม่ตายถ้าพ่อผมยังไม่ตายแล้วพ่อผมเป็นใครแม่อยู่ไหนล่ะมันเป็นเรื่องในอดีตทำไมจะต้องไปสนใจเราอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแม่ไม่ยอมบอกผมเพราะแม่โกหกไงจริงๆพ่อตายไปแล้วอ่ะจะล้างแค้นให้พ่อให้น้าทับทิมจะฆ่านางหยกผมจะฆ่านางหยกแม่ผมจะฆ่านางหยกไม่นะทำไมถึงดื้อด้านแบบนี้ทำไมถึงดื้อด้านแบบนี้ทำไมถึงดื้อด้านแบบนี้ทำไมแม่ผ
พูดถึงไม่เชื่อแม่ถ้าแม่ไม่มีฤทธิ์ป้าจะอยู่ได้ยังไงแม่จะอยู่ได้พอได้แล้วพอได้แล้วเอาแหวนนี่ลุงจะตีลูกหรือให้ตายเลยหรือยังไงคนให้อัลลิศไปฆ่าอีหยกเองเสียดายที่ทำไม่สำเร็จทำไมถึงทำอย่างนั้นฉันบอกแล้วว่าฉันไม่คิดจะแก้แค้นทำไมเธอถึงไม่เชื่อฉันทำไมส่งลิศไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นถ้าเกิดว่าอ้วไม่ได้เจ็บป่วยเรื้อรังอ้วก็คงจะลงมือเองอัลลิศอีก็ลูกอ้วเหมือนกันอ้วเป็นคนทำคลอดอีมา20ปีที่ผ่านมาอ้วก็ช่วยลือเลี้ยงดูไม่ใช่เหรอถ้าเธอรักลิศจริงทำไมถึงหลอกเขาว่าคุณหยกเป็นคนฆ่าพ่อของเขาเพราะว่าเธอต้องการจะสุมไฟแค้นให้ฤทธิ์เกลียดชังคุณหยกแค้นคุณหยกถ้าหลอกใช้เขาแต่ถ้าเกิดว่าฤทธิ์นี่ทำสำเร็จอ้วก็คิดว่าอ้วจะบอกความจริงทีนี้ลือก็จะได้กลับไปอยู่ที่เรือนกับคุณพระโดยไม่มีอีหยกไม่ดีหรือยังไงแต่เธอก็รู้ว่าคุณหยกโหดเหี้ยมแค่ไหนอาแหวนอัวรู้ว่าลือเป็นห่วงอลิศแต่อลิศมีวิชามีดบินที่อัวสั่งสอนมามีดบินรวดเร็วฉับไวถึงยังไงกูของอีหยกก็ไม่มีวันถึงตัวอลิศต่อให้ฤทธิ์เก่งแค่ไหนก็มีโอกาสพลาดพลั้งขนาดคุณปิ่นรู้เท่าทันยังไม่พ้นเงื้อมือคุณหยกเลยทับทิมเรามีชีวิตอยู่แบบนี้ก็สุขสบายดีอยู่แล้วทำไมต้องไปคิดอาฆาตพยาบาทอัวต้องถามลือมากกว่าว่าลือทำใจให้ไม่อาฆาตพยาบาทได้ยังไงเราสองคนถูกอีหยกใส่ร้ายถูกส่งคนตามฆ่าต้องหนีหัวซุกหัวซุนในขณะที่คนชั่วกลับได้เสวยสุขอยู่บนเรือนกับคุณพระลูกคนเดียวของลือเป็นลูกคุณพระแท้ๆแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกลับต้องได้ร่อนพเนจรเล่นปลาหี่ขอทานไปวันๆลือไม่สงสารลูกบ้างหรือทำอะไรลูกฉันนี่ไม่ใช่ลูกของลือนี่ลูกของอายกตายว่ายังไงลูกของอายกโชคร้ายคลอดออกมาแล้วก็ตายแต่อ้วเป็นคนใจดีมีเมตตาอ้วจะเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นลูกของอายกไม่เลยบ้างฉันรักลูกและฉันก็จะไม่ยอมสูญเสียลูกไปอีกคนนึงอาแหวนหรือหมายความว่ายังไงหรือว่าเมื่อ20ปีก่อนที่อ้วช่วยลือมีอะไรที่อ้วไม่รู้จะมีหรือไม่มีไม่สำคัญแต่ขอให้เธอรู้ไว้เลยนะทับทิมว่าต่อให้ฉันต้องตายฉันก็จะไม่มีวันยอมให้ลิศเข้าไปพัวพันกับความแค้นในอดีตอีกอิมินาปุญญะกัมเมนะด้วยผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำขออุทิศให้กับบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าคุณปิ่นเจ้าคะวันพระนี้บ่าวกรวดน้ำไปให้เหมือนเคยคุณปิ่นสุขสงบไปแล้วคงไม่ต้องทุกข์ใจเหมือนบ่าว
ที่เรื่องราวในอดีตยังคงตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาบ่าวยังคงใช้วิชาปักผ้าของคุณปิ่นหาเลี้ยงชีพแม้รายได้จะไม่มากมายแต่ก็ไม่เดือดร้อนบ่าวพอใจที่จะมีชีวิตอย่างนี้แต่ลูกกับคุณทับทิมไม่เข้าใจพวกเขาอยากที่จะแก้แค้นคุณหยกเมื่อ24ปีก่อนคุณหยกเอาลูกอีกคนของบ่าวไว้ถ้าบ่าวเปิดโปงเรื่องราวในอดีตคุณหยกต้องไม่ไว้ชีวิตลูกของบ่าวแน่บ่าวเคยคิดจะเล่าความจริงทุกอย่างให้ฤทธิ์ฟังแต่ฤทธิ์ก็เป็นคนมุทะลุดุดันรักแรงเกลียดแรงนิสัยไม่ต่างจากคุณทับทิมถ้าเขารู้นอกจากเขาจะไม่เข้าใจเขาก็จะยิ่งเกลียดชังและพยาบาทมากขึ้นไปอีกบ่าวกลัวเหลือเกินเจ้าค่ะกลัวว่าบ่าวจะต้องเสียลูกอีกครั้งหนึ่งคุณปิ่นเจ้าขาไม่ว่าคุณปิ่นจะอยู่ที่แห่งใดขอได้โปรดคุ้มครองลูกของบ่าวด้วยเถิดเจ้าขาลืมสัญญาที่เราเคยให้กันไว้แล้วเลยว่าเราจะรักกันจะไม่ทอดทิ้งกันไปไหนเรื่องนั้นมันเป็นเพียงอดีตตอนนี้ดิฉันเป็นเพียงลูกสาวทนายจนๆไม่ใช่ลูกหลวงเนื่องคุณแม่ของคุณเพชรจึงได้ยกเลิกกันมั่นหมายคุณเพชรก็ควรจะเชื่อฟังท่านนะคะลืมทุกอย่างเสียเถิดระวังค่ะแม่ชีขอบใจจ้ะ